ู้ยังไทยเวท71ลำผลิตคาร์บอนเท่าไหร่และส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างมีฝุ่น PM 2.5 หนาแน่นแบบสุดๆยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ยิ่งเห็นได้ชัดเลยเพราะติดอันดับ1ของโลกที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เยอะที่สุดแล้วเพื่อนๆรู้กันไหมว่าปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นส่วนนึงมาจากไทยเวทเจ็ตหรือเครื่องบินส่วนตัวนั่นเองจากข้อมูลของ European Transport and Environment ระบุว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสามารถก่อมลพิษได้มากกว่าเครื่องบินพาณิชย์5-14เท่าเลยและยังเป็นสาเหตุของมลพิษทางเสียงและฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศอย่างร้ายแรงเครื่องบินส่วนตัว1ลำสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง2ตันหรือเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยคนไทย1คนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเลยทีเดียวส่วนใหญ่แล้วคนรวยคนดังมักจะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวเพราะสะดวกและรวดเร็วการเดินทางแบบนี้เป็นส่วนที่ทำลายโลกมากๆต่อให้ปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นก็ไม่ช่วยให้โลกเราดีขึ้นนะถ้ายังเดินทางกันแบบนี้อยู่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาแชร์กันนะ